ี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิดีโอนี้นะคะในซีรีส์สาวๆพกอะไรป้าจมูกยาวอยากรู้ตลอดเวลานะคะวันนี้นะคะมากับคุณแม่แสนสวยนะคะคุณน้องมัมมี่โบวี่มัมมี่โบวี่นะต้องทำใจนิดนึงนะคะวิดีโอนี้ป้าเสียงดังแต่น้องโบนี่จะเสียงค่อยเองนะคะดังม่องดังมากเอามาจัดมาเลยทีนี้วันนี้แน่นอนนะคะในซีรีส์นี้ไหนขอดูสิคะตายแล้วเธอกระเป๋าน่ารักมากนะคะมีบงมีโบเป็นโบนะชื่อโบนะก็ใช่นิดนึงวิ่งเดี๋ยวนี่มีออนะคะอุ้ยไม่ธรรมดานะคะไหนมาเปิดให้ป้าดูหน่อยซิว่าวันนี้พกอะไรมาบ้างนะคะวันนี้เหรอคะที่ขาดไม่ได้คือแป้งซึ่งแตกตรงปะแต่ยังเปิดอ่ะแตกตรงก้นค่ะแตกตรงก้นตรงนี้นะคะทำอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนึงอันนี้แต่มันแตกตรงนี้ที่มันเป็นแบบว่านะตรงนี้ก็คือเรียกว่าผ่านสงครามมาพอสมควรนะคะก็คือจะสีเฉดประมาณนี้นะนะคะที่น้องโบใช้นะคะอันนี้ก็เป็นของ Chanel นะคะเบอร์70 Double Perfection นะคะชิ้นแรกชิ้นแรกค่ะต่อไปคือพกมาทำไมดูเหมือนจะอายทุกชิ้นนะคิ้วค่ะอันนี้คิ้วซูเปอร์ไลน์ซูเปอร์ไลเนอร์ของยี่ห้ออะไรคะเนี่ยลอรีออลช็อปมาสามหัวเลยเนาะเดี๋ยวให้ดูซิว่าสามหัวยังไงนะคะคือว่าตรงด้านนี้จะเป็น spooling brush นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวดินสอและอีกแท่งหนึ่งอีกส่วนนึงคือไหนตรงกลางอ๋อนี่นะคะคือมีสามสเต็ปในแท่งเดียวกันชอบมาปลื้มก็ทำให้เราไม่ต้องพกหลายอย่างเนาะก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคชิ้นที่2นะคะผ่านไปของ Royal เอ๊ะนี่หาซื้อในประเทศชาติเราได้มั้ยเนี่ยได้จ้าได้ใช่มั้ยคะโอเคได้มีขาดตลาดด้วยนะมีขาดตลาดเดี๋ยวไปแอบมาซื้อมา 2-3 แท่งอ๋อเก็บตุนเอาไว้ก่อนโอเคได้ไหนต่อไปซิอะไรมียังไงมันต้องออกมาทุกชิ้นอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวจะจริงหรอเป็นคนที่น้องค่ะไม่ต้องเลือกยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยอาหารนี่พกทำไมพกทำไมเห็นไหมคะว่าบางทีเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยนะกระเป๋าหนักโดยไม่จำเป็นนะอันนี้อะไรคะเนี่ยคอนซีลเลอร์ของลอร่าเมอร์เชียร์นะคะอันนี้เป็นเบอร์2จ้าผ่านสงครามมาเช่นกันนะคะให้ดูกันไม่จิ้มแบบผู้ดีเท่าไหร่มาถึงก็แบบว่าอย่างนี้ครับปักปักแล้วก็ลงอ๋อใช้แปรงด้านไหนคะเนี่ยจะใช้ด้านนี้อ๋อใช้ด้านที่เป็นด้านไหนอันนี้จะเป็นช่างจมูกจะเป็นด้านค่ะอ๋อเก็บรายละเอียดเล็กๆก็จะเป็นด้านเล็กจะเป็นแปรง2หัวแบบนี้นะคะก็พกไปเอ๊ะนี่แปรงอันนี้นี่คือมากับตัวไอ้เจ้าคอนซีลเลอร์อันนี้ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่ามันมาก่อนหน้านี้มาก่อนหน้านี้เหมือนกันแต่มันป้ายอ๋อมันอาจจะมาผ่านสงครามมาเช่นกันนะคะดูชิ้นต่อไปซีมีอะไรบ้างนี่ครับอันนี้ของ Dior นะคะ Brush ค่ะเป็น Brush ออมไซส์สีสวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะสีอันนี้นะคะของ Dior นะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือว่ามันใช้ชีวิตอยู่มานานมากค่ะป้าขอเลือนหมดทุกอย่างสีเนี่ยเบอร์639หรือ839อะไรประมาณนี้นะคะต่อให้บังให้ดูอย่างเงี้ยก็จะไม่เห็นนะคะเออบอยหวยกันเลยนะคะก็จะใช้กับแปรงอันนี้อุ๊ยตายแปรงนี้หน้าตาเหมือนพี่น้องกันเลยป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะคะและลังคมโอ้แปรงนี้สวยมากเดี๋ยวให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นแปรงลังคมตรงนี้เป็นสีน้ำเงินนะโอ้สวยมากเลยนะคะเออแล้วก็แบบขาสั้นเนาะขาสั้นถูกต้องมันสามารถพกได้ถ้าเกิดคุณใช้แปรงขายาวมันจะพกยากนะคะต่อไปอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้ก็คือแบบหัวตาเผื่อแบบตอนทำงานทำเงินเสร็จทำงานทำเงินเลยนะคะทำงานทำเงินเสร็จแล้วกลางคืนแบบไปเที่ยวต่ออะไรอย่างนี้ต้องการแบบแต่งเพิ่มให้มันดูวิ้งวิ้งอะไรอย่างนี้จะได้แบบหัวตาเนี่ยอันนี้เป็นซื้อจากฮ่องกงค่ะซื้อจากซาซ่าร้านซาซ่าแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันยี่ห้ออะไรเนาะยี่ห้อโลคอลอินเตอร์คูลอินเตอร์คัลเลอร์นะเนี่ยเมดอินเกาหลีอ่ะตายแล้วนี่เป็นของเกาหลีนะคะยี่ห้ออินเตอร์คัลเลอร์นะคะให้ดูกันชัดๆกันเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องมาถามพวกไพ่ก็ไม่รู้จะหาซื้อไหนก็อยากซื้อไปซื้อที่เกาหลีหรือว่าไปซื้อที่ที่ฮ่องกงก็ได้จัดไปค่ะเอออันนี้อันนี้นะคุณคุณนะอันนี้เหมือนเมเบลีนเนี่ยใช่แล้วเออเมเบลีนผ่านสงครามไม่เห็นไม่เหลืออะไรเลยนะคะมองไม่เห็นลอกด้วยอ่ะไอตัวชาร์จไลเนอร์ใช่มั้ยชาร์จไลเนอร์ฝาท่อแห้งหวานมากอันนี้คือก็คือเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เหมือนกันอ๋อโอเคอันถัดมาอันนี้พิมพ์ก็ใช้เห็นใต้ตาไอไลเนอร์ของเลฟรอนมันจะมีบางช่วงที่มันซื้อ1อีก1แถมมาถูกต้องเออแล้วก็ซื้ออย่างงั้นมาทุนเพราะว่าของอันนี้นะมันนุ่มมากไอจอนี้นะเข้มสีเข้มใช่ถูกต้องแต่ว่าสีที่ซื้อนี้คือสีแบล็คบราวน์นะคะแต่ว่าเขาจะมีสีแบล็คเฉยๆก็มีนะยังไม่จะถูกต้องหยิบชิ้นต่อไปออกมาต่อไปนะคะนี่เป็นมาสคาร่านะคะคือจะบอกว่าคุณแม่พกจะครบขั้นตอนจริงๆนะคะออกนอกบ้านแต่งล้างหน้าแล้วแต่งใหม่ได้เลยค่ะนี่เป็น
มาสคาร่านะคะของ Maybelline Hyper Curl Volume Express นะคะรุ่น Waterproof เป็นลายแม่เสือนะคะต้องแบบแคทอายมากต้องเป็นชอบหัวแปรงแบบใช่นะคะหัวแปรเป็นแบบนี้นะเป็นตัวเดียวที่ทำให้ขนตาเด้งเด้งนะและตั้งไม่ร่วงพิมก็ใช้ของมาจอริก้ารุ่นที่มันเป็นแปรงแบบนี้เหมือนกันนะแล้วมันจะไม่ร่วงเด้งแล้วมันตั้งจริงๆไม่น่าเชื่อนะคะถัดไปถ้าหากแบบเป็นวันธรรมดาไม่ได้ตึกขนตาปลอมคือเป็นคนจะด่านตกง่ายก็จะด่านระหว่างวันเขินอันนี้ใช้ที่แบบขนตาของชูนะคะไม่ให้ดูใกล้ๆเลยค่ะกลัวคุณแม่อายนะคะของชูนะรู้สึกว่ายางจะแข็งแล้วนะแม่จะต้องเริ่มเปลี่ยนยางแล้วแม่นะใช้มานานปีโอเคค่ะชิ้นต่อไปค่ะลิปค่ะลิปเมเบลีนเมเบลีนสีนี้เป็นสีนูดใช้ได้ทุกเทศกาลทุกที่ทุกเวลาเลยอันนี้เป็นรุ่น Color Sensation นะคะสี Toffee Cream เบอร์ B43 นะคะอันนี้หน้าตาสีแบบนี้นะคะก็คือเรียกว่านูดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะผิวใครผิวใครอันนี้นูดต่างนี้ได้นี่มาทาปากนี่อาจจะเข้มอาจจะนะก็ต้องแล้วแต่เท่าไหร่คุณเลือกสีนูดก็ไปเลือกเองนะไม่มาถามว่าสีนูดไหนจะเข้ากับฉันก็ไปเลือกไปลองเองนะคะที่ร้านถัดมาอันนี้Royal อันนี้เห็นเขาจังเหมือนกันนะกำลังนะอันนี้แบบทาแล้วมันก็คือติดนานกว่าแล้วมันเหนียวหนึบไหมคะก็ค่อนข้างเหนียวก็เหนียวเหมือนกันแต่อย่างว่านะถ้ามันติดคือจะให้ดูที่หัวแปรงนะคะหัวแปรงมันจะเป็นแบบนี้คือเข้าใจว่าของลังโคมอ่ะเขาก็มีที่มันเป็นหัวนี้เหมือนกันถึงคนดีไซน์ให้มันเข้ามุมปากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งไปนี่สีเบอร์อะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีบอกมีนะอันนี้ชื่อชายอันไรช่างเถอะนะคะเบอร์606จบกันดูหน้าตาเอาดูเบอร์606นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะหมดแล้วหรอแม่สุดท้ายแล้วค่ะคัตเติ้ลบัตนะคะแน่นอนนะคะบางทีมันก็ต้องมีเช็ดมีแคะมีอะไรอย่างนี้บ้างนะคะช่างเดี๋ยวก่อนขอนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 13อย่างบวกนี่อีกหนึ่งนะคะหูคุณแม่พกเยอะมากนะคะคุณแม่ไหลสุดป้าก็ไม่แปลกใจป้าถามมีพวกเครื่องสำอางมาไหมประมาณ 4-5 ชิ้นมันเกินนะมีค่ะพี่ถ้าเกิดมาเช็คของป้านะคะจะมีประมาณ2ชิ้นนะมีลิปสติก2อันเลยประมาณนี้ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจบกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเผื่อคราวหน้าถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรกับของคุณแม่มามีบอวีอีกเราค่อยมาเจอกันในวิดีโอซีรีส์นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ